คุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็โพสต์แสดงความคิดเห็นทาง Facebook ครับว่าช่วงนี้มีการจับประเด็นกันว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศบ่อยในรอบ6เดือนที่ผ่านมาจนถึงขั้นทำลายสถิติผู้นำประเทศไทยฮะที่ไปเยือนต่างประเทศบ่อยที่สุดและตบท้ายด้วยการทวงถามว่าไปบ่อยขนาดนี้แล้วได้อะไรกลับมาบ้างนะครับก็ชี้แจงครับขอตอบว่าดีลต่างๆที่ท่านนายกเพียรพยายามเดินทางไปเจรจาในประเทศต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำแล้วนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นดีลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากๆระดับหลายพันล้านจนถึงหลายแสนล้านบาทดีลระดับนี้ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจพอสมควรเร็วสุดน่าจะประมาณ1ปีส่วนใหญ่น่าจะได้คำตอบสุดท้ายภายใน 2-3 ปีฮะท่านก็บอกว่าคนที่เข้าใจธุรกิจและมีประสบการณ์ดีในโลกการค้าการลงทุนใหญ่ๆระดับนานาชาติย่อมทราบดีถึงเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องใช้เวลาและอดทนรอคอยความสำเร็จของการหว่านพืชเอาไว้ในวันนี้นะครับทั้งนี้รัฐบาลตระหนักดีว่าคนบางกลุ่มอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนจึงได้ตั้งคำถามกดดันรัฐบาลเช่นนี้แม้จะมีการเยอะหยันบั่นทอนกำลังใจในการทำงานอย่างไรรัฐบาลก็ยังคงทำงานหนักแน่นแน่วแน่ในการดำเนินทำงานหนักต่อไปวันหนึ่งผลงานก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับสรุปก็รอต้องใช้เวลาหว่านพืชหวังผลเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าหว่านวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะโตนะครับเรื่องดีลธุรกิจเนี่ยมันหลายพันล้านแลนด์บริดจ์แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้เวลา1ปี2ปี3ปีก็สุดแท้แต่คือการตัดสินใจเนี่ยของนักลงทุนเนี่ยเขาจะต้องมีการประชุมแล้วก็ไปดูเงื่อนไขการลงทุนอะไรต่างๆใช้เวลาพอสมควรแต่เชื่อว่าการไปเปิดธุรกิจหรือว่าเป็นเซลแมนที่ไปเปิดการขายแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าที่จะนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอย่างน้อยก็ทำให้ประเทศไทยมีตัวตนให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักว่าประเทศไทยมีดีอะไรและอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เขามาลงทุนในประเทศไทยตอนนี้เราได้เชื้อเชิญเขาแล้วตอนนี้ดูว่าเขาจะตอบรับคำเชิญเราหรือไม่ตอนนี้ไปกัน14ประเทศ14ประเทศไปเจรจาดีลธุรกิจเยอะมากต้องคอยจับตาดูว่า1ปี2ปีนี้จะมีดีลอะไรเนี่ยที่กลับมาบ้างย้ำนะฮะดีลเปิดเผยไม่ใช่ดีลลับนะฮะ